ขอมอบความสุขแบบไม่หยั่งโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาโอ้โหโอ้โหใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหดูหน้าดูหน้าแค่นั้นยังไม่พอกล้องของขวัญขอมอบความสำเร็จให้กับคนไทยทั้งประเทศกับรางวัล Asian Academy Creative Award 2019ที่ประกาศผลณเมืองคานเมื่อคุณปัญญานิรันดร์กุลเป็นผู้ชนะระดับประเทศคว้ารางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมหรือ Best Entertainment Presenter and Host นอกจากนี้กล้องของขวัญยังขอส่งต่อความสุขไปยังต่างประเทศเมื่อ GTVสถานีโทรทัศน์ในเครือ MNC สถานีอันดับหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียได้ซื้อลิขสิทธิ์รายการกล่องของขวัญไปส่งต่อความสนุกและความสุขให้กับผู้ชมมากกว่า270ล้านคนทั่วอินโดนีเซียและนี่ก็คือความสำเร็จที่กล่องของขวัญขอมอบให้เป็นของขวัญแด่คุณผู้ชมทุกคนมาเติมพลังใจให้กับหนุ่มพิการใจบุญคุณต้นคนนี้กันต่อครับอันนี้คือคุณต้นเนาะกับอีกคนหนึ่งก็คุณบีคุณบีกับคุณต้นนะครับนะแล้วคุณต้นหมายความว่าเป็นอะไรนะฮะคุณต้นเป็นโปลิโอครับโปลิโอครับเราต้องเกรงเขาไว้ข้างนี้คือไม่มีแรงใช่ข้างนี้ปกติใช่ไหมข้างซ้ายปกติใช่ครับข้างนี้ปกติเออแต่ตอนนี้ก็คือขายแซนด์วิชแซนด์วิชแล้วก็ไปแจกฟรีในวันเกิดเนี่ยหรอใช่เขาเรียกว่าผมตั้งใจว่าจะคืนกำไรให้ลูกค้าอยู่แล้วนะอ่ะคุณบีแล้วจะขออะไรล่ะขออุปกรณ์กล่องใส่ไส้แล้วก็มีดทำแซนด์วิชค่ะกล่องเพื่อจะใส่ไส้ต่างๆแล้วก็เก็บเอาไว้อย่างเงี้ยนะฮะเอาตะโอแล้วนะเอาออกมาล็อกออกมาอ่ะมาต้นบ้างนี่อะไรอ่ะจุกตาของลูกสาวอ๋อของน้องใบวัวนี่เหรอของหนูเหรอลูกอ่ะนี่ถือมาแล้วอยากได้อะไรครับอยากได้นาฬิกาแบบโทรได้ให้ลูกสาวอ๋อนาฬิกาโทรได้นี่อ่ะเดินจุกกันมาอย่างนี้นะสมมุตินะถ้าอยากมีจริงๆอยากให้อะไรเขาล่ะอยากพาเขาไปทะเลมากกว่าโอ้เอาแบบนี้ไหมที่ตรงนี้เขาเรียกว่านี่อาวานี่พัทยารีสอร์ทไปทั้งหมดเลยทั้งครอบครัวเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราได้ฟังเรื่องราวสู้ชีวิตของพ่อค้าแซนด์วิชคนนี้กันไปบ้างแล้วแต่บอกว่าเป็นผู้ขอมาก่อนใช่ขอคือขอไงขอทานขอทานแล้วจะเรียกคำสวยๆหน่อยก็คือขอตังค์ตอนมาแต่งงานตอนนั้นเขาเป็นอะไรขอทานรู้ไหมไม่รู้เลยค่ะผู้หญิงคนหนึ่งมารักผู้ชายคนหนึ่งมาแต่งงานด้วยไม่รู้ว่าแต่งกับขอทานครับแล้วชะตาชีวิตของอดีตขอทานคนนี้พลิกผันจนมีวันนี้ได้อย่างไรเราไปติดตามให้กำลังใจคุณต้นกันต่อได้เลยครับคุณบีก็ไม่รู้นะค่ะว่าเขาเป็นคนขอทานนะใช่ไหมใช่ค่ะถ้ารู้อ่ะเอาไหมก็ไม่รู้มันก็ยังไม่รู้มันจะตอบยังไงใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่รู้อ่ะนะใช่เดี๋ยวเราจะถามส่วนตัวเนอะอ้าวแล้วก็ตกลงก็เกิดเหตุอย่างที่บอกนะมาอยู่ด้วยกันไม่ใช่อยู่อย่างสุขนะใช่เปล่าแล้วคุณบอกเขาไหมนะยังไม่ได้บอกปิดบังเอาไว้กี่ปีปิดบังไว้ได้กี่ปีก็ประมาณเกือบ5 ปีฮะเหมือนนิยายไหมเนี่ยเหมือนใหญ่นะเนาะ5 ปีไปขอทานคุณบีไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เลยอ้าวแล้วคุณทำไงอ่ะคือบางทีผมเอาเหรียญกลับมามั่งบางทีผมก็แลกแม่ค้ามั่งไปเซเว่นแลกมั่งเอาแบงค์กลับมาเพื่อไม่ให้เขาสงสัยแล้วคุณบอกเขาว่าคุณจะทำงานอะไรอ่ะคือบอกไหมผมแค่บอกว่าผมเดี๋ยวผมไปหาเงินผมแค่พูดแค่นี้เดี๋ยวไปหาเงินก่อนนะเขาว่าไม่รู้เขาว่านึกว่าไปทำงานแล้วว่าไปหาเงินออกบ้านกี่โมงกลับบ้านกี่โมงออกเย็นถ้าสมมติออกเย็นกลับ2 ทุ่มแล้วมีออกเช้าเหรอออกมีหลายเวลาเหรอใช่ครับออกหลายเวลาแล้วก็กลับมาก็ว่านไปแล้วคุณไปขอยังไงแถวไหนอ่ะไปหลายไกลครับไปแล้วแต่นู่นนี่ชลบุรีพัทยาเชียงใหม่เลือกยังไงอ่ะเลือกยังไงอ่ะ
คนเยอะแล้วก็ใช่ครับคนเยอะแล้วก็มันไกลบ้านด้วยไม่มีใครรู้จักเราให้มันห่างไกลชุมชนของเราซะจะได้ไม่มีใครรู้จักเราใช่ครับเราไปทำอะไรก็ไม่มีใครรู้ใช่มันอยู่ในเอ้ยมันอย่างเงี้ยนะไอ้นี่มันแฟนไอ้นี่ไอ้นั่นนี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณไปขอไงอ่ะผมก็นั่งขอตลาดนัดครับมีเขียนป้ายมีเขียนอะไรไม่มีครับวางไว้งั้นแหละเอาขาเนี่ยฟาดเอาขึ้นคอแล้วเอาเสื้อมัดไว้หน่อยโอ้พอดีของเราก็ขาพิการเราไอ้นั่นด้วยนี่แล้วไม่แข็งแรงด้วยใช่ผมขอจากความเมตตาผู้ใหญ่เสร็จเงินน่ะถ้าให้ผมก็เป็นแล้วแต่เหลือจากท่านทั้งหลายก็แบ่งกันมาเยอะไหมได้ครั้งหนึ่งที่เยอะที่สุดประมาณเท่าไหร่ฮะเยอะสุดอะครับเท่าที่จะเคยได้เยอะที่สุดในชีวิตก็300มากที่สุดเท่าที่จะได้300น้อยที่สุดเท่าที่จะได้20-30ก็แล้วแต่ว่าจะโชคได้มาแล้วก็มากินมาอะไรอยู่กันไปว่ากันไปเนาะบางทีก็ไปขอโดนแม่ค้าไล่มั่งสาดน้ำมั่งก็มีผมโดนเยอะครับโอ้งั้นแสดงว่าวันนึงที่ออกไปขอก็ตั้งหลักแล้ววันนี้จะเจออะไรไม่รู้ครับบางทีแม่ค้าก็เหมือนแกล้งตักน้ำใส่กระทะแต่ว่าเขาแกล้งตักแรงๆให้ผมไปใส่โดนผมตักแบบว่ากระเด็นแน่ไล่ไปก็ไม่รู้จะไล่ยังไงเนี่ยมันมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มีแม่ค้าเอ็นดูผมก็มีเขาเหมือนเขาออกตัวให้ว่าคนที่มีอาชีพที่เลือกไม่ได้เป็นขอทานก็จะมีขอทานจำเป็นขอทานที่เจตนาไม่ดีขอทานที่ตั้งใจจะมาขอทานหรือไปจับเด็กหรือจะอะไรเนี่ยเป็นธุรกิจเลยอย่างเงี้ยใช่อันนี้เป็นบาปเลยนะใช่อันนี้คือมันเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีคนจะให้ก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนมันแท้ไม่แท้เหมือนพระสงฆ์เนาะใช่พระสงฆ์บำบินธบาก็ไม่รู้จะแท้ไม่แท้อะไรเงี้ยก็เลยมีหลายมุมไปแต่ใครจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เราเป็นอย่างเงี้ยใช่เราให้มันแท้ไว้ว่าเรามันเดือดร้อนแท้ใช่อ่ะมาถึงตรงนี้ก่อนจะมาถึงเรื่องราวของคำถามนะวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมนะเพราะว่าเรื่องราวต่างๆของคุณต้นเนี่ยเผื่อเป็นกำลังใจว่าคนที่ไม่มีทุนในทุกอย่างเลยเนี่ยมาเป็นธุรกิจของตัวเองได้อย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างที่เขาทำเนี่ยเขารอโอกาสอยู่นะเอาเริ่มต้นยังไงมาเป็นเจ้าแซนด์วิชหรือเป็นยังไงหรืออะไรลองค่อยๆเล่าพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเป็นใครมาจากไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นครั้งที่พี่เจี๊ยบนี่ผมกับเขาก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนงั้นพี่เจี๊ยบเหมือนผมกับคนปัญญาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผมไม่แน่ใจว่าบ้านเขาอยู่แถวนั้นเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เขาไปทำงานทีไรเขาผ่านทุกทีเขาว่าให้คนหนึ่งชื่อพี่เจี๊ยบแล้วคุณก็ขออยู่ครับนั่งขอไฟแดงตอนนั้นอยู่แถวไหนอ่ะตอนนั้นผมบ้านผมอยู่บางบัวอยู่บางบัวพี่เจี๊ยบก็จะผ่านคุณอยู่เรื่อยๆผ่านทีไรก็เจ้านี่ก็มาขอตลอดแล้วเกิดอะไรขึ้นผมนั่งยกมือไหว้เนี่ยขอแล้วว่าเขาว่าให้คนขับรถเขาให้ผมเยอะไปเยอะร้อยหนึ่งร้อยนึงทุกเที่ยวอ่ะเที่ยวไหนผ่านก็ให้ร้อยหนึ่งบางทีแล้วว่าไม่ตกใจจะไม่ให้เป็นร้อยเลยอ่ะใช่บางทีเขาว่าซื้อข้าวสารมาให้กินโอ้เพราะอะไรไหมทำไมคนอื่นไม่น่าจะให้ร้อยนะใช่ครับไม่น่าจะซื้อข้าวด้วยนะใช่ครับแล้วทำไมคนนี้พิเศษมาให้คุณผมก็ไม่ทราบมาก่อนก็ให้อยู่งี้ตลอดครับถ้าพี่เจี๊ยบมาทีไรก็โอ้โหผมร้อยหนึ่งแน่นอนเขาให้ผมอย่างนี้ประมาณเกือบ2.5 เดือนฮะแล้วไง2.5 เดือนแล้ววันนั้นคือวันหยุดเขาเขาไปเขาขับรถมาเองเขาไม่ให้ลูกน้องเขาขับเขาขับมาเองครับแล้วก็เขาเรียกไปคุยฝั่งป้อมตำรวจเรียกคุณต้นไปมาคุยกันเขาถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนกินยังไงอยู่กับใครก็เหมือนแล้วก็ผมก็ขอทานมากี่ปีแล้วผมบอกว่าขอมั้งแต่4 ขวบเขาบอกโอ้โห4 ขวบแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็23จะย่าง24แล้วเขาบอกอายไหมอายโอ้โหตรงๆเลยนะครับ24นี่คือแบบจบเรียนหนังสือการศึกษาจบมหาลัยเนาะแล้วก็วันนั้นเขาถามว่าถ้าจะให้เงินสักก้อนเลิกไหมเลิกเลยเลิกขอทานเลยเอาขันมาเขากระทืบแตกโหเอาแล้วต่อเขาไม่ได้กระทืบหรอกให้รถทับแตกแล้วไงถ้าผมรับปากก็จับมือเลยลูกผู้ชายสัญญาแบบลูกผู้ชายพอผมได้ยินมันเป็นได้เหรอพี่มันเป็นไปได้โอกาสนี้มันจะมาถึงพอผมได้ยิน
มันเป็นไปได้เราเขาให้ผมวันนั้น 2,000 บาทสัญญาลูกผู้ชายแล้วก็วันนั้นคือผมกราบเท้าเขาเลยต้องรับปากกลับไปที่พี่เจฟไหมว่าโอเครับ 2,000 แล้วผมจะยังไงอะไรก็ผมรับปากว่าผมจะไม่กลับไปนั่งขอทานไม่ว่าผมเจอปัญหาอะไรผมต้องผ่านมันไปให้ได้หมดตลอดเวลา23ปีผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยผมรอเหมือนรอผู้ใหญ่มาดึงผมขึ้นมาดึงผมขึ้นจากเด็กขอทานไปมีอาชีพของเป็นตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเลยรับปากเลยครับปากกราบพี่เจี๊ยบเลยผมกราบเค้าเค้างามๆเค้าบอกว่าไม่ต้องทําขนาดนี้แล้วเค้าบอกว่าแค่แค่พี่เห็นต้นรับปากจะชื่นใจแล้วแล้วเค้าเคยรับปากว่าถ้าเค้ายังอยู่เค้าจะเปิดร้านให้ผมคือความฝันผมผมอยากเปิดร้านของตัวเองไม่รู้เพราะอะไรใช่มั้ยไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัวใช่แต่ไม่รู้เพราะอะไรแล้วไม่นานมาก็ผมเพิ่งทราบข่าวว่าเขาเสียแล้วพี่เจี๊ยบไปอยู่แล้วเนื่องจากว่าเขามีหลายโรคครับแล้วผมก็มีโอกาสได้บวชที่วัดบางนานอกผมก็ขอบุญบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยไปให้พี่เจี๊ยบได้ไปอยู่สวรรค์อ้าวพูดกับพี่เจี๊ยบอีกทีนึงเลยพี่เจี๊ยบขอบคุณครับพี่ที่พี่ให้โอกาสผมถ้าผมมีโอกาสบวชเป็นพระผมจะบวชตอบแทนพี่เจี๊ยบถึงแม้ว่าเงิน 2,000 บาทวันนั้นพี่เจี๊ยบไม่ได้เยอะแต่ทำให้ผมลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองครับเขารอเวลาเนี่ยต้นว่าใครคนหนึ่งที่จะมาคือใจเนี่ยรออยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ฉันจะเลิกแต่มันไม่มีจังหวะจะเลิกนะพอพี่เจี๊ยบมา 2,000 บาทมันไม่ได้มากมายอะไรบอกเลิกไหมโอ้โหเอาแล้วมีคนมาให้กำลังใจมาให้เรารับปากเราเลิกดีกว่ามันต้องมีอะไรดีๆแน่เลิกเลยวันนั้นคุณไม่ไปขอทานอีกเลยไม่มีแล้วครับไม่เลยนับตั้งแต่วันนั้นผมประกาศกับพี่เจี๊ยบเลยว่าผมไม่ใช่เด็กขอทานเขาว่ายกนิ้วให้แล้วก็มุ่งนี้ผมก็เป็นพ่อค้าแล้วแต่งตัวเป็นพ่อค้าแล้ววันรุ่งขึ้นเลยเหรอใช่แล้วใครๆก็อึ้งอ่ะอึ้งเหมือนคนปัญญาเขาอึ้งอ่ะคือไม่น่าเชื่อว่าเด็กขอทานตอนนี้กลายเป็นพ่อค้าไปแล้วแล้วคุณเริ่มโดยการเป็นพ่อค้าอะไรคือขายน้ำส้มก่อนทีแรกอ๋อเอา 2,000 บาทไปลงทุนขายน้ำส้มขายอะไรครับแล้วคุณไปขายที่ไหนครับขายอยู่เกษตรน้ำมินตัดใหม่อ๋อคือที่ประจำตอนนี้ของคุณเนี่ยนะก็ไปขายไปอ๋อคือเอาเลยคือเลิกจริงๆสัจจะเลยครับเลิกมา12ปีแล้วครับก็คือจากวันนั้นนั่นเองรับปากพี่เจี๊ยบใช่ครับนี่เป็นคนดีอยู่ในโอ้กอดทีขอบคุณครับโอ้คือเป็นคนดีอยู่ในใจอยู่แล้วเนาะคือเป็นคนรออยู่แล้วเนาะเนาะโอ้โหสุดยอดเลยไปขายน้ำส้มขายได้ไหมพอวันแรกก็ขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช้เวลาสักพักขายได้โอเคเห็นไหมไม่มีอะไรได้มาง่ายๆสุดท้ายก็ต้องต่อสู้ทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้ทุน 2,000 นี่ก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆสินี่คุณเติบโตไปด้วยทุน 2,000 พี่เจี๊ยบใช่ไหมใช่โอ้โหเห็นไหมการทำบุญของแต่ละท่านไม่ว่าเงินเท่าไหร่นะมันมีผลต่อบุคคลของแต่ละคนนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้น 2,000 บาทพี่เจี๊ยบนี่มีชีวิตใหม่ของครอบครัวนี้นะคุณบีเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นก็เป็นความคิดของเขาเองต่อไปพัฒนาต่อไปอะไรต่างๆความดีงามผู้คนมาเห็นหน้าอะไรต่างๆมาสนับสนุนต่างๆมาก็เติบโตขึ้นมาครับเนาะเอาน้ำส้มแล้วมันมาถึงแซนด์วิชยังไงเอาก็น้ำส้มแล้วดีไหมยังดีอยู่มาผมแรกๆ3ปีแรกขายดีพอปี24ขายไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่รู้ทำไงก็เลยผ่านไปรับจ้างขายแซนด์วิชเขาเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องก็ยังก็เอามาขายถนนเนี่ยเหรอขายเสร็จแล้วก็เอาเงินมาให้เขาบางทีก็เอาเข้าตู้ให้เขาโดยเดินขายเหมือนกันขายอยู่ในถนนเหมือนกันอ๋อครับขายเขาแรกๆเขาว่าให้ค่าแรงดีครับ400ไปมา300 200แล้วก็เขาให้ค่าแรงน้อยก็เลยออกขายเองออกขายเองมีอยู่แค่500เองมีเงินทุน500ครับทำอะไรไม่เป็นเลยพี่โอ้ผมก็มองๆอยู่
ก็เลยเพิ่งคิดออกแล้วไปขายเซนด์วิชไข่ดาวก็คือทำแซนด์วิชนั่นเองครับก็ตอนนั้นหนุ่มปังพร้อมเฮามัน33บาทคุณนี่คบกับพร้อมเฮามาตลอดใช่ผมใช้พร้อมเฮามาตั้งแต่มาตลอดอ่ะพูดง่ายๆ33บาทตอนนี้กลายเป็น36บาทแล้วอ่ะฟังอย่างนี้เดี๋ยวก็ได้เป็น10,000แถวหรอกครับขอบคุณครับก็เราก็ขายแซนด์วิชขายแซนด์วิชแล้วขายดีครับพอเราออกมาขายเองแล้วก็ดีขึ้นแล้วใช่มั้ยก็ค่อยดีแล้วใช่มั้ยมันเพิ่งมาดีก็ช่วงปีนี้ครับปีนี้เริ่มดีใช่ๆมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอ่ะแล้วทําไมคุณมีเรื่องราวไปแจกคนนู้นคนนี้อ่ะคนที่ไม่มีเด็กมาอะไรแต่คุณก็ให้เค้าฟรีเลยเพราะอะไรอ่ะใช่ครับก็ผมคนแบบนึกถึงตอนนั้นที่เราได้รับโอกาสพี่เจี๊ยบแล้ววันนี้เรามีโอกาสแล้วเราอยากเป็นผู้ให้มั่งแล้วอยากเป็นผู้ให้ตอนนี้คุณขายอะไรเท่าไหร่ผมขายอยู่ไฟแดง30บาทเพราะฉะนั้นมีเด็กมาไม่มีเงินไม่เป็นไรเอาไปเลยเอาไปเลยเพราะฉะนั้น30บาทนี่เด็กคนนั้นกินฟรีไปเลยใช่ครับโอ้สมมุติว่าเขามีลูก 3-4 คนฮะ 3-4 กล่องนะครับก็หยิบไปให้ครบทุกคนเลยก็เอาไปเลยครับบางทีผมก็โดนขโมยแซนด์วิชก็มีฮะเขาจะขโมยของคนอีกมีครับผมเคยแบบหลอกเหมาแล้วก็ไม่ได้ตังค์ก็มีอ๋อหมายความว่าคุณขายเดี๋ยวก็มีครับมาเหมาให้ผมสัก100ชิ้น50ชิ้นเงี้ยแล้วก็เขาบอกเดี๋ยวไปกดตังค์ให้นะแต่จริงๆเขาเอาของมารอหน้ารอตรงนี้นะเดี๋ยวไปกดเอาไปเลยผมล้มจนไม่รู้จะล้มยังไงอ่ะพูดง่ายๆดีกว่าเสียหายไปประมาณสักกี่ประมาณเท่าไหร่ที่ผ่านมาเนี่ยพันกว่าบาทพันกว่าบาทวันนั้นสามารถเลี้ยงครอบครัวได้3วันได้นะกว่าจะได้มานะทีละบาท2บาทอ่ะยกไปเลยหมดเลยนะครับนะครับก็ไม่ว่าเค้าก็ช่างเค้าไปทําดีดีกว่านะใช่ครับผ่านพ้นกลับมาย้อนกลับไปในอดีตนู่นนี่ต่อสู้กับร่างกายครับต่อสู้กับหัวใจต่อสู้กับฐานะต่อสู้ทุกอย่างคุณชนะเค้านะคุณชนะทั้งมวลแล้วนะครับนะชื่นใจรวมทั้งพยานะผู้อยู่เบื้องหลังสำคัญแค่ไหนคนนี้สำคัญครับเขาคนที่แบบเวลาเขายิ้มแล้วทำให้ผมหายเหนื่อยนี่ประมาณนี้ครับเออคุณบีลงมาหน่อยครับนี่คุณกอดกันได้เลยครับเชิญครับปรบมือครับนะเรื่องราวมันเลือกไม่ได้นะคุณบีนะแต่มันตอนนี้สวยมากนะชื่นใจนะชื่นใจนะใครจะไปเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งมาให้กำลังใจผู้ชายที่ไม่มีอะไรเลยแต่สุดท้ายสร้างอะไรขึ้นมาจนเหลือแล้วนะตอนนี้นะใช่แม้ชีวิตจะต้องเจอกับอุปสรรคแต่ด้วยพลังรักของครอบครัวจะช่วยให้คุณต้นคว้าของขวัญแห่งความสุขและนาฬิกาเพื่อลูกกลับไปได้หรือไม่มาเป็นกำลังใจกันต่อช่วงหน้านะครับจังหวัดนี้ครับติดทะเลไหมจังหวัดนี้ชื่อว่าอะไรครับข้อที่หนึ่งโอ้กรุงเทพครับที่เราอยู่นี่แหละติดทะเลไหมผมอยู่แต่กรุงเทพผมเห็นไม่เคยมีถ้าจะให้ผมคิดก็มีอยู่แค่ที่เดียวก็คือสวนสยามทะเลกรุงเทพ